เอสาธุสาธุอ่ะขออนุโมทนาบุญด้วยไม่สดแล้วไม่โชคดีเอาเยอะซึ่งในวันนี้นะครับเป็นโอกาสของพี่น้องที่ได้มีจิตศรัทธานะครับเกือบหมดแล้วครับนี่ก็เหลืออยู่ไม่กี่ชุดนะครับเหลืออยู่ไม่กี่ชุดนี่ก็เหลืออีกก็เกือบหมดแล้วครับพี่น้องสวัสดีจ้าอันนี้โดรัตรัชนีจากโคราชมาแล้วครับคิดว่ามาแล้วครับโดรัตรัชนีนะครับจากโคราชสีมาเดี๋ยวมาถึงครับเดี๋ยวมาถึงครับก็รอกำลังเดินทางมาแล้วครับอดใจรอสักครู่นะปัดหน้าอีกทีนะเชิญครับเชิญพี่น้องที่จะมาบูชาพระไตรนะครับมาให้สนิทมาแล้วสนิทหนึ่งชุดมาแล้วครับหนึ่งชุดสาธุอายิปเลยครับเอาชุดไหนก่อนก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านครับในวันนี้ซึ่งเป็นวันดีสีมงคลทุกคนทุกท่านได้มาร่วมกันทอดกฐินซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีชีวิตอันเหมาะสมอันควรและก็เราจะได้ทอดกฐินหนึ่งสองเราจะได้ทานอาหารหนึ่งนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เป็นมงคลก็คือการทอดกฐินและทานอาหารนะครับฉะนั้นเมื่อพี่น้องทั้งหลายนะครับที่ท่านใดมีโอกาสเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องทุกคนทุกท่านงานยังไม่ทำเลยซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนพวกเราทั้งหลายได้นำโรงทานมานะครับก็คือมีโรงทานมากมายนะครับนั่นก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เป็นน้ำส้มนะครับแล้วก็มีของมากมายหลายที่ครับเดินดูเดินชมกันได้เลยนะครับโรงทานครับฉะนั้นเมื่อทางพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านนะครับที่เราได้ทำมีโอกาสตรงนี้ก็เป็นโรงทานจากบ้านโคกสูงเราบ้างซึ่งได้นำก๋วยเตี๋ยวมานะครับได้นำก๋วยเตี๋ยวมานี่นะครับซึ่งเป็นโรงทานที่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายได้ทานกันให้อิ่มหนำสำราญกันครับฉะนั้นก็จ่าสวัสดีจ่าโรงทานเมจิกโรงทานเมจิกจากตีนเขานะครับจากตีนเขาพนมรุ้งนะครับโอ้มากันแล้วอันนี้ก็โรงทานจากคุณเมจิกจากเขาพนมรุ้งนะครับมาแล้วนะครับเป็นโรงทานที่พวกเราจะได้ทานกันได้อิ่มหนำสำราญเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็คุณประนุษคุณประนุษราชโคนคุณประนุษอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลนะครับคุณประนุษราชประโคนเป็นโรงทานอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับต้องขออนุโมทนาบุญด้วยที่ท่านได้นำโรงทานมาในวันนี้นะครับฉะนั้นเมื่อทางคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายเมื่อมาถึงกันแล้วก็อยากจะทานให้อิ่มหนำสำราญกันอันนี้ก็อันนี้เป็นบริจาค
อ๋อถวายพระนะเอาอ๋อข้างในเอาเอาไปถวายเลยจ้าลาเลยจะได้บุญด้วยนะครับเอาที่ลอยไปดูนะเอาไปถวายเลยครับอันนี้ก็มีจากคณะเมฆาซึ่งได้นำของมานะครับจากจุดเท่ากันนะคนไทยนะครับก็ลูกหลานบ้านเรานี่แหละครับได้รับต้องเปลี่ยวไปในทีมการให้มานะครับซึ่งในวันนี้ก็ถือว่าเป็นอานิสงส์คุณแม่จอว่าไงคุณแม่จอมาแล้วลูกชิ้นนึ่งนะครับลูกชิ้นนึ่งนึ่งนึ่งคุณแม่จอมากันแล้วลูกชิ้นหนึ่งลูกชิ้นลูกชิ้นซึ่งในวันนี้นะครับพี่น้องที่รักและเคารพนะครับมาลูกชิ้นนะครับเป็นลูกชิ้นหนึ่งนะครับก็คิดว่าเป็นโอกาสที่พวกเราทั้งหลายจะได้ทานกันก็มาวันนี้ใครจะมีท้องไก่อะไรนะครับใครจะมีท้องไก่ก็อยู่ข้างหลังเชิญนะครับมีท้องไก่ก็จะได้คุณได้กุศลกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอานิสงส์บุญกุศลอย่างครั้งยิ่งใหญ่นี่นะครับถือว่าอันนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ก็มากันแล้วนะครับจากไหนอ้อนี่อันนี้ก็คือกองกฐินนะครับจากกองกฐินนำเป็นรถมาเลยนะครับอันนี้ก็มาเป็นรถนะครับซึ่งกฐินของเรานั้นก็แต่ละหน่วยแต่ละชุดนะครับแต่ละชุดมาครับก็คือว่าการทอดกฐินในวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่พวกเราทั้งหลายได้นำกฐินมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลนะครับอันนี้ก็จากบ้านบุหมู่5นะครับจากบ้านบุหมู่ที่5นะครับมาแล้วครับกฐินนะครับบ้านบุหมู่ที่5อันนี้ก็ได้นำรถเข้ามาเข้ามาเลยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างครั้งยิ่งใหญ่ทั้งหมู่ที่7นะครับบ้านหมู่ที่5และหมู่ที่17ครับก็ขอเชิญต้อนรับยินดีต้อนรับนะครับจากเอาจุ้ยนะครับนี่จากคุณจุ้ยแล้วก็ท่านผู้ช่วยช่างน้องแล้วก็ท่านคุณเหลือดำดีขาวโอ้โหได้นำองค์กฐินมากันมากมายหลายชุดนะครับเชิญครับอาจารย์ปริจาเอาเลยครับชุดไหนก็ได้เข้าไปข้างในเลยครับเข้าข้างในเลยนะครับเอรถใครน้อยมีโจทย์ตรงนี้เนี่ยคันแดงๆเนี่ยนี่เนี่ยคันนี้ขโมยไปอ๋อเออเชิญครับพี่น้องที่จะมาบูชาพระไตรครับเชิญก็ขอเชิญครับอนุโมทนาสาธุขอให้โชคดีร่ำรวยคิดสิ่งใดก็ขอได้สมความมุ่งมากปรารถนาคิดเงินก็ขอได้เงินไหลมาคิดทองก็ขอให้ทองมากองหน้าบ้านคิดสิ่งใดก็แล้วแต่ก็ขอได้มาทุกประการสาธุสาธุขอให้โชคดีจ้าขอบคุณนะครับพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านที่ท่านได้มีโอกาสเข้ามาหยิบเลยครับหยอดสตังค์แล้วก็หยิบผ้าไตรไปเลยครับมาอันนี้ก็หยิบไปเลยหนึ่งชุดหนึ่งชุดเข้าไปครับอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับโม่ซึ่งในวันนี้แล้วก็ทยอยเข้ามาแล้วครับพี่น้องครับที่ทุกคนทุกท่านได้นำองค์กฐินมาวันนี้นะครับน้ำมาตามกำลังศรัทธาอันนี้ก็คือตามกำลังศรัทธานะครับที่พวกเราทั้งหลายได้นำมาถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะเสียยศหกไปเสนอแมวบอโฟนไอโบนะหกไปทุกๆเนี่ยได้นำองค์กฐินมานะครับแล้วมีกองอันนี้ก็จะขอประชาสัมพันธ์ให้ทางพ่อแม่พี่น้องท่านผู้มีจิตศรัทธาเรื่องใช้ในพุทธศาสนามาในวันนี้นะครับก็สาธุเอาเว้ยมันลูกบอลไปเตียนศาสนาจารย์อนุโมทนาเชิญครับพี่น้องหยิบเลยครับหยิบเลย
ท่านโมทนาสาธุเออนั่นยึดไม่ไปยึดเลยครับนี่จากบ้านน้องตะโกมาแล้วครับหนึ่งกองทัพเป็นกองกฐินนะครับจากพี่น้องชาวบ้านน้องตะโกได้มาแล้วครับโยนลงในตู้นี้เลยครับโยนเองเองนี่ลงเองครับโมทนาบุญด้วยครับพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านอันนี้ก็มากันอีกแล้วหนึ่งกองนี่มาจากทางไหนก็เชิญครับเชิญซึ่งเป็นบุญกุศลนะครับที่พวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกันทอดกฐินนะครับในวันนี้ซึ่งในวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลนะครับที่ทางวัดของเราครับก็ได้นำกฐินมาครับฉะนั้นเมื่อทางพี่น้องท่านที่มีจิตศรัทธาทุกคนและทุกท่านครับที่ได้นำตุ้งกฐินมาอันนี้ก็หมายถึงเอาไปเลยครับอันนี้จะพี่น้องท่านไหนน้อง